ก็ในหนังสือคู่มือโสดาบันนะพุทธวจนะ เรามาถึงที่หน้า39ในหัวข้อที่14พระโสดาบันเป็นผู้เห็นชัดนะซึ่งสายปฏิจจสมุปบาทโดยตลอดสายแห่งนัยยะอริยสัจ4พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณตรัสสายปฏิจจสมุปบาทนะสายเกิดและตรัสต่อว่าภิกษุทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าพระองค์ก็อธิบายทีละอาการอันนี้ใครไม่ทราบเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็สามารถดูในพระสูตรนี้ได้ก็จะมีรายละเอียดว่าแก่เป็นยังไงตายเป็นยังไงนะความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแผ่นอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าชรานะการจุตินะการเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันธ์ทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติมักมีนะมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบนี่พระองค์บอกเหตุของความตายนะแก่ตายความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะนะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติการปรากฏขึ้นของชาตินั่นแหละเป็นการปรากฏแห่งแก่และตายความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะความดับไปของความตายแก่และตายดับไปเลยนะไม่ใช่ตายนะแต่ความตายดับไปเพราะอะไรเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติบอกเหตุของการดับไปของความตายความตายจบไปได้นะมันจะจบไปได้ยังไงมันจบไปได้เพราะว่าการจบไปของการเกิดนะคือชาติการเกิดมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะมันมัก8เป็นปฏิปทาคือหนทางดำเนินไปให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งความแก่และความตายจากนั้นพระองค์ก็อธิบายเป็นตัวไปนะจากชาติเป็นอย่างไรไล่ขึ้นไปภพเป็นอย่างไรอุปทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรนะเวทนาเป็นอย่างไรผัสสะเป็นอย่างไรสลายตนะเป็นอย่างไร
นามรูปเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรรายละเอียดก็อยากให้ไปดูการเอาในหนังสือคู่มือโสดาบันตั้งแต่หน้า39ขึ้นไปถึงหน้า48ในการใดแลอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงธรรมนะย่อมรู้ถึงซึ่งธรรมอันเป็นเหตุนะอันเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิสมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้ผู้ประกอบด้วยญาณนะญาณแปลว่าความรู้อันเป็นเสขะญาณอันเป็นเสขะผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำระกิเลสชื่อสุดท้ายชื่อว่ายืนอยู่จุดประตูแห่งอมตะนะพระโสดาบันเป็นผู้ที่ยืนอยู่จุดประตูแห่งอมตะกำลังได้ความไม่ตาย นั้นในการใดแลนะสาวกผู้นั้นเนี่ยมารู้ทั่วถึงซึ่งธรรมอันเป็นเหตุนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะรู้จักสิ่งนั้นรู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักความดับรู้จักวิธีดับนะอันนี้ก็ชื่อว่าผู้นั้นเป็นโสดาบันบุคคลนะเป็นผู้ยืนอยู่จุดประตูแห่งอมตะนี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันนะเห็นชัดในทุกสายอาการของปฏิจจสุบัติโดยนัยยะอริยสัจ4นะนี่เห็นตลอดสายเลยนะจะมีการเห็นตลอดสายนัยยะที่2นะนี่ไว้คราวหน้านะในหน้า49